องศิลปะกับครูเริงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนสำหรับเด็กม.4นะครับเด็กม.4ที่เรียนกับครูก็คือห้อง12และ13นะครับเราเรียนกันในห้องนั่นคือพื้นฐานการแรงเงาหรือเบสิกดอทติ้งนะครับวันนี้ครูก็จะมีนะรูปทรงพื้นฐานที่เราต้องแรงเงามาให้เราดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราก็มีพื้นฐานการวาดรูปในระดับหนึ่งแล้วนะครับนะเราวาดรูปทรงกลมนี้ไปแล้วนะครับรูปทรงต่อไปที่เราต้องวาดนั่นคือนะครับรูปทรงกลวยนะครับนะด้วยตัวแบบตัวนี้นะครับนะแบบปูนปัตเตอร์นะรูปทรงกลวยเราต้องวาดรูปทรงนี้นะครับนะกระดาษที่เราใช้นะครับเป็นกระดาษนะ A5 นะครับนะ double A ธรรมดานะครับ A5 เลยเอามาพับครึ่งนะไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอา A5 เลยแบบนี้นะครับต่อมาก็คือดินสอที่เราใช้ก็คือดินสอ EE นะครับดินสอ EE รูปแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยเรามาขึ้นโครงกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องแบ่งกึ่งกลางก่อนนะครับแบ่งกึ่งกลางโดยเส้นที่เบาที่สุดนะครับไม่ต้องกดแรงนะเอากึ่งกลางก่อนนะครับต่อมารัศมีความกว้างนะครับของฐานรูปทรงกลวยนี้เราก็เอาเส้นตัดเลยนะครับเส้นตัดกากบาทตรงนี้เลยตรงด้านล่างเลยวัดส่วนหนึ่งก่อนนะครับวัดครึ่งหนึ่งก่อนพอได้ครึ่งหนึ่งเราให้วัดอีกครึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะได้รูปทรงกลวยที่พอดีเป๊ะเลยนะครับเหมือนการหาพื้นที่ของวิชาคณิตศาสตร์เลยเหมือนกันเลยนะครับการขึ้นโค้งไล่จากบนลงล่างนะจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายเราก็จะได้รูปทรงกลวยพอดีนะฐานเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีนี่ได้แล้วนะครับพร้อมที่จะแรงเงานะครับแสงเนี่ยจะเข้าทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราเว้นไว้เลยนะครับเราเห็นน้ำหนักนะที่ลงทางด้านขวามือเนี่ยให้เราค่อยๆลงไปนะครับด้วยการใช้เส้นหรือจะเป็นน้ำหนักก็ได้นะครับเราค่อยๆลงเบาๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเติมตรงส่วนที่มันเข้มไปเรื่อยๆนะเราตกทอดนะครับลงค้างไว้เลยเราเห็นส่วนไหนเข้มเนี่ยเราค่อยๆนะครับแรงเงาตรงนั้นเพิ่มนะส่วนใหญ่ตรงกลวยตรงกลางเนี่ยจะมีแสงเงาอยู่เห็นไหมครับจะมีเงาอยู่นะตรงกลางให้เราฝึกดูนะครับนะฝึกดูรูปจริงฝึกดูรูปวาดนะด้านหลังนะครับแบ็กกราวด์ให้เราเนี่ยแรงเงาไปด้วยนะครับนะไม่ต้องอย่าปล่อยขาวไว้นะตรงที่เป็นทางแสงเข้าเนี่ยให้เราแรงเงาดำไปเลยเพราะมันจะได้ตัดกับตรงส่วนแสงของรูปทรงกลวยรูปทรงกลวยเราก็จะเด่นชัดขึ้นเสร็จแล้วสำหรับเด็กม.4ครับเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราถ่ายรูปนะครับรูปผลงานของเราให้เราโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Instagram ให้เราโพสต์ลงไปนะครับพร้อมกับแฮชแท็กคำว่า drawing แล้วก็ศิลปะกับครูเรืองเท่านี้ก็เป็นการส่งงานแบบสมบูรณ์แบบและถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับให้เราคอมเมนต์ชื่อชั้นเลขที่ลงไว้เลยนั่นก็คือการเช็คชื่อส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราลงชื่อแล้วแปลว่าเรารับทราบงานแล้วนะครับงานที่เราต้องทำก็คือให้เราเนี่ยวาดรูปทรงกลวยกับรูปแบบที่ครูวาดไปให้ดูเมื่อกี้นะครับผลงานต้นฉบับเอาไว้ส่งครูเราโรงเรียนเปิดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ